รินดาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆเดินทางไปทำธุระที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะคะถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS มาค่ะให้ลงที่สถานีศาลาแดงค่ะหลังจากออกจากขบวนรถค่ะให้ดูป้ายบอกทางออกนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนออกทางออกหมายเลข1ค่ะหลังจากลงมาจากสถานีแล้วออกทางออกหมายเลข1นะคะให้เดินเลี้ยวไปทางด้านขวามือของเราเลยค่ะเพื่อที่จะลงบันไดไปนะคะเดินลงบันไดไปเลยค่ะเลี้ยวลงบันไดทางด้านซ้ายมือของเราเลยค่ะหลังจากเดินลงบันไดมาแล้วนะคะให้เดินตรงไปอย่างเดียวเลยค่ะเดินลงบันไดมาแล้วก็เดินตรงไปค่ะด้านขวามือของเราก็จะเป็นซอยพัดพงค่ะหลังจากเดินผ่านซอยพัดพงมาไม่ไกลมากค่ะเราก็จะเห็นโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนทางด้านขวามือของเรานะคะเราจะมองเห็นป้ายโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนค่ะเดินตรงไปเลยค่ะหลังจากเดินตรงมานะคะเลี้ยวเข้าไปทางด้านขวามือของเราเลยค่ะถึงแล้วค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนค่ะ